ยค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับลูกสาวสุดสวยของพวกเราด้วยนะคะที่มีคนสับตะไคร้ไปมากถึง6ล้านคนในช่อง Lily Film Official ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ สุดฮอตจริงๆนะคะกับไอดอล K-POP คนนี้นะอันนี้แอดมินบอกตามตรงเลยว่าดีใจแทนน้องนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย Lily Film The Movie ก็มียอดวิวไปกว่า32ล้านวิวแล้วด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เห็นมีแฟนๆของน้องนะคะบอกกันว่าจะมาช่วยกันสตรีมเพลงนี้นะคะเพื่อที่จะเอา50ล้านวิวให้น้องก่อนวันเกิดเดือนนี้นะยังไงทุกคนก็ถ้าใครคิดถึงน้องนะคะแล้วก็อยากอุดหนุนผลงานดีๆของน้องนะคะก็เข้าไปฟัง Lily Film The Movie กันได้นะเพื่อที่จะช่วยกันคว้าเป้า50ล้านวิวนะคะให้น้องก่อน27มีนาคมนี้ค่ะทีนี้แอดมินขอกลับมาพูดคุยนะคะที่ EP 4ของรายการ Youth With You Season 3ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าคือก่อนที่เด็กฝึกจะทำการโชว์บนสเตจอะค่ะทุกคนน้องลิสของเราได้มีการแนะนำตัวนะและเหมือนน้องจะแบบเป็นคนพูดเปิดรายการใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีประโยคนึงเว้ยที่แอดมีความรู้สึกว่าอ้าวกรรมก็คือหลังจากที่น้องนะคะได้แนะนำตัวว่าฉันคือ Dance Mentor Lisa ค่ะและฉันจะอยู่กับคุณทางออนไลน์เสมอในซีซั่นนี้ I'm your Dance Mentor Lisa I always be online and be here with you guys through the season ง่า oh, no. เนี่ยทุกคนคือแบบสรุปน้องลิสไม่ได้ไปจีนจริงๆเหรอลูกโอ้ยทุกคนค่ะจริงๆแบบเอาจริงๆแอบเศร้านะแอบเศร้ามากนะคะคือถ้าน้องสอนออนไลน์จนจบซีซั่นเลยอ่ะคือมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงอะค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเสียดายนะเราเสียดายแต่จริงๆนี่ก็ยังแอบหวังในใจนะคะว่าน้องอาจจะมีแบบเซอร์ไพรส์ช่วงท้ายๆรายการก็ได้ไปร่วมสเตจโชว์กับเด็กฝึกอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็บอกกันตรงว่าขอมโนไปก่อนนะคะอันนี้มโนล้วนๆเลยแต่ว่าถ้าน้องไม่ได้ไปจริงๆก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะเราก็ยังสนับสนุนแล้วก็ดูรายการต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออนไลน์ก็เปรี้ยวได้อย่าไปหยองนะอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับสิทธิ์พี่เลี้ยงใน EP ที่ผ่านมาค่ะโอ้ยจะบอกว่าแอดมินขำหนักมากเหตุใดยายสิทธิ์พี่เลี้ยงถึงโดนผลักใส่ไล่ส่งไปอยู่ทีมแรปกันล่ะคะแต่จริงชอบช็อตนี้นะบอกตรงๆว่าเป็นช็อตที่ฮามากที่สุดในพาร์ทที่1ของ EP 4แล้วนะคะโดยเหตุผลที่สิทธิ์พี่เลี้ยงต้องมาอยู่ทีมแรปนั่นก็คือไปคุยกับอาจารย์หลิวจิ้นมาแล้วว่าขออยู่ทีมเต้นด้วยได้ไหมแต่อาจารย์หลิวก็บอกว่าไม่อ่ะนายสูงเกินไปนะคะแล้วพี่เหลียงแกก็ไม่ย่อท้อนะคะก็ยังคงไม่ยอมแพ้ก็เลยไปหาหนุ่มโทนี่ต่อว่าแบบเฮ้ยโทนี่พี่ขออยู่ทีมเดียวกับนายได้ป่ะแต่หนุ่มโทนี่ก็เลยบอกว่าเบี้ยยาเคอร์ด้วยอ่ะนี่头发太亮了我们这根本不会看我们我行吗ปะทอพี่เหลียงค่ะโอ้ยสงสารนะบอกตามตรงเลยว่าเอ็นดูนะคะสงสัยเด่นเกินไปนะคะเพื่อนเลยไม่ให้เขาดอมเต้นด้วยก็เลยกลายเป็นว่าพี่เขาคือเด็กคลาส A คนเดียวนะคะที่เลือกมาอยู่ในตำแหน่งแรปนะทุกคนแต่จริงๆพี่เหลียงแกก็เหมาะอยู่นะคะแล้วก็แหมเห็นชุดก่อนขึ้นแสดงไหมเท่นะคะอย่างกับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้น่ะใส่ชุดแบบนี้นะดูเป็นมาเฟียมากกว่าเดิมไปอีกนะคะเนี่ยยังไงก็เอาเป็นว่าในตอนต่อๆไปนะคะนี่แอดโฟกัสแบบ2คนพร้อมกันเลยนะคนแรกก็คือเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็คือเมนทัวร์ลิซ่าของพวกเรานะอยากรู้ว่าน้องจะสอนอะไรให้แฟนคลับอย่างเราได้หวีดความหลัวของน้องกันต่ออีกกับอีกคนนึงที่แอดอยากเห็นการแสดงของเขาก็คือสิทธิ์พี่เหลียงคนนี้นี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าจะโผล่มา EP 5ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็มาติดตามกันในแอปพลิเคชันไอชีอีในวันพฤหัสนี้กันนะคะ